ณิตศาสตร์เซตมันมีความหมายในตัวของมันเองเราลองเจอที่เนื้อหาSet. Yes, set. 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 Set เป็นอานิยามศัพท์นะครับอานิยามศัพท์เป็นคำที่ไม่มีนิยามแปลว่าเซตนั้นให้ทุกคนรู้ว่ามันมีความหมายตัวเองเลยไม่มีอานิยามเป็นอานิยามศัพท์เลยไม่มีนิยามถ้าเราถามว่าเซตนิยามของเซตคืออะไรแค่ต่อไปแล้วสวยไปผิดทันทีเพราะว่าเซตเป็นอานิยามศัพท์เซตมันจะมีความหมายตัวเองคือเซตใดเซตหนึ่งที่เราสนใจเราเรียกว่าเซตอย่างเช่นเซตของกระเทยนะเซตของกระเทยในห้องนี้มันก็จะมี1 2 3มันจะมีสมาชิกในเซตนะเซตของทองนะที่เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เป็นนักกล้ามนักมวยปั้มนี่ก็จะมีสมาชิกคือ2คนอย่างเงี้ยนะฮะเซตของผู้ชายป้ายเหลืองก็มีอยู่5คนแถวหลังสุดอย่างเงี้ยเรียกว่าเซตเซตก็คือสิ่งที่มีกรอบของมันเองมีกรอบนะฮะมีกรอบมีการบ่งบอกณเวลาในเวลาหนึ่งชัดเจนเราถึงเรียกว่าเซตการบ่งบอกความหมายของเซตจะมีการเขียนบ่งบอกของเซตอีกสองแบบเขียนแบบแจกแจงแจกแจงกับแบบบอกเงื่อนไขแบบบอกเงื่อนไขนะฮะแบบแจกแจงกับแบบบอกเงื่อนไขการเขียนรูปของเซตเขียนแบบแจกแจงเช่นที่เขียนว่าเซตเอ1 2ลบ3 5อย่างนี้เราเรียกว่าการเขียนแบบแจกแจงเพราะเรารู้เลยว่าสมาชิกข้างในเซตมีอะไรบ้างอย่างนี้เราเรียกว่าเซตที่มีการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกอย่างเช่นพี่เขียนเซต B เป็นเซตของ F โดยที่ F เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกนะจำนวนเต็มบวกโดยนะฮะและ F น้อยกว่า10มากกว่าเท่ากับลบ3อย่างนี้นะฮะและใช้ภาษาต่างภาษาด้วยอย่างนี้เราเรียกว่าการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขแบบบอกเงื่อนไขแค่นี้เองก็มีการเขียนเซตไปสองแบบเซตและเซตตัวครอบของมันคือปีกกาเขาเรียกปีกกาไหมนี่เรียกปีกกาพี่ได้พูดถึงตัวนี้นะนี่คือความหมายของเซตทีนี้ถ้าเราลองเขียนเซต B ใหม่ที่เราแจกแจงมันมีอะไรบ้างจำนวนเต็มบวกนะสมาชิกถามว่า x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกเกิดที่ x ต้องมากกว่าเท่าลบ3มันก็มีอะไรบ้างเขียนแบบแจกแจงก็มี1มี2มี3ไปถึง9อย่างเงี้ยเราเรียกว่าการเขียนแบบแจกแจงเขียนแบบแจกแจงหรือเขียนแบบบอกเงื่อนไขทีนี้เซตมันก็จะมีอีก2ชนิดคือเซฟจำกัดกับไม่จำกัดเซฟจำกัดกับเซฟไม่จำกัดเซฟจำกัดก็คือนับจำนวนสมาชิกได้เซฟจำกัดก็คือนับจำนวนสมาชิกได้นับจำนวนสมาชิกได้อันนี้นับไม่ได้นับจำนวนสมาชิกไม่ได้ไม่จำกัดบอกจำนวนสมาชิกก็เขียนไม่ได้อย่างเช่นเซต A เวลาเราบอกจำนวนสมาชิกเราจะเขียนเป็น NA 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 มีสมาชิกกี่ตัวดูของมากครับ1 2 3 4มีสมาชิก4ตัว NA คือ member มันมีกี่ตัว NB ล่ะครับ NB มีสมาชิกกี่ตัว1ถึง9มี9ตัวจำนวนสมาชิกเซต B อย่างนี้เป็นต้นถ้าเซต C พี่เขียนเซต C อย่างนี้ล่ะครับ3เซตของ3เซตของ4มีจำนวนสมาชิกกี่ตัวเซตของ4นะฮะการดูจำนวนสมาชิกในเซตนั้นมากขั้นทีละกี่ตัว1 2 3แสดงว่ามีสมาชิกแค่3ตัวนะตัวนี้จะเป็นอะไรก็ช่างจะก้อนใหญ่ก้อนเล็กอะไรก็ช่างเพราะบางคำแล้วนี่คือก้อนเดียวกันนี่คืออีก1ก้อนนี่คืออีก1ตัวเรามีสมาชิกเซต4ทั้งหมด3จำนวนสมาชิกในห้องเรามีจำนวนเซตของกระเทยก็จะมี1 2 3เซตของนักกีฬาที่เป็นผู้หญิงที่เป็นนักกล้ามนักกีฬาก็จะมี2คนเซตของผู้ชายผ้าเหลืองก็จะมี1 2 3 4 5คนอย่างนี้ผมป้ายดำนะครับโอเค
การรับตัวสมาชิกทีนี้เมนคอร์สของมันสิ่งแรกที่เราต้องคุยกันก็คือสมาชิกในเซ็ตเราใช้ว่าการเขียนสมาชิกนะครับเราเขียนเป็นอย่างนี้สมาชิก1ถ้าดูที่เซ็ต A นะครับถ้าเรามองว่าเซ็ต A คือเซ็ตของ1 2ลบ3แล้วก็5 1เป็นสมาชิกของ A เซ็ต A 2เป็นสมาชิกของ A ลบ3เป็นสมาชิกของ A 5เป็นสมาชิกของ A สมาชิกยกมาอย่างเดียวเนี่ยยกมาเป็นสมาชิกเสร็จเป็นสมาชิกของเซ็ตโอเคถ้าผมพูดผมว่า6ไม่เป็นสมาชิกแค่ขีดวันขีด6ไม่อยู่ในเซ็ตเองก็ไม่เป็นสมาชิกโอเคอันที่1สมาชิกเซ็ตสมาชิกเซ็ตสมาชิกขาดมาดูคำว่าสับเซ็ตทีนี้เอานะเริ่มรู้ท่องภาษามานะสับเซ็ตกระดาษสับเนี่ยผมจะคิดถึงบางตอผมเลยทุกกระดาษแบบบางตอทุกสับถ้าคุณพูดถึงเซ็ตมันจะมีก้อนหนึ่งเป็นเซ็ตอยู่ก้อนหนึ่งเป็นเซ็ตอยู่เมื่อเราบีบสับลงไปในก้อนเนื้อถ้าสับไม่โดนก้อนเนื้อก็ขนาดเท่าเดิมถ้าสับโดนก้อนเนื้อถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยไปเพราะฉะนั้นสับเซ็ตมันก็คือก้อนเนื้อที่ถูกแบ่งให้ย่อยลงมันจะมีการแบ่งให้ย่อยไปทั้งหมด3แบบ1เมื่อกี้สับไม่โดนเซ็ตก็คือโตเท่าเดิมสับเซ็ตแบบที่1คือโตเท่าตัวมันเองสับเซ็ตแบบที่2สับโดนตัวแล้วที่เสียมานะจะเล็กลงกว่าเดิมแต่ไม่เท่าเดิมสับเซ็ตที่3สับจนละเอียดหายหมดเลยหายเป็นน้ำผมจะมองเซ็ตไปแค่3ส่วนสับเซ็ตที่ใหญ่สุดคือตัวเองสับเซ็ตที่เล็กลงสับเซ็ตที่ไม่เหลืออะไรเลยเพราะสับเซ็ตเราจะมองสับเซ็ตไว้3สับเซ็ตใหญ่สุดกลางแล้วก็น้อยสุดเล็กสุดนะฮะเล็กสุดผมจะมองสับเซ็ตไว้3ส่วนสับเซ็ตที่ใหญ่สุดก็คือถ้าเรามีเซ็ต A อยู่เซ็ตหนึ่งสับเซ็ตของ A นะสับเซ็ตที่ใหญ่สุดคือสับเซ็ตตัวมันเองสับเซ็ตตัวเองสับเซ็ตกลางคือน้อยกว่า A แต่ก็ไม่ใช่เล็กที่สุดเล็กที่สุดคือสับเซ็ตที่ไม่เหลืออะไรเลยเราใช้สัญลักษณ์เป็นเซ็ตว่าก็แปลว่าสับเซ็ตขนาดกลางตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็น B แล้วกันเนาะ B ตรงนี้มันจะต้องน้อยกว่า A และมันจะต้องมากกว่าเซ็ตว่าเอาภาษาสมการมาใส่จะได้จำง่ายสับเซ็ตเราแบ่งเซ็ตไว้ทั้งหมด3ส่วนมีเซ็ต1ก้อนแบ่งไว้3ส่วนส่วนหนึ่งที่ใหญ่เท่าเดิมตัวที่2คือสับเล็กลงแต่ไม่เล็กที่สุดก็คือเป็นเซ็ต B ขนาดกลางแล้วก็เซ็ตที่เล็กสุดสับจนมันหายไปเลยมันจะมีสับเซ็ตเกิดขึ้นทั้งหมด3สับเซ็ตใน3สับเซ็ตนี้มันจะมีการแยกชื่อเรียกใหม่อีกสับเซ็ตจะมีการแยกไว้มองไว้สองอย่างคือสับเซ็ตแท้กับสับเซ็ตไม่แท้นะฮะจะมองไว้สองอย่างของก้อนสับเซ็ตสับเซ็ตแบบแรกนะแบบทั่วไปคือแบบใหญ่กลางเล็กสับเซ็ตในการเรียกชื่อมีการเรียกชื่ออีกชนิดหนึ่งเรียกว่าสับเซ็ตแท้กับสับเซ็ตไม่แท้ถ้าเราจำว่าสับเซ็ตแท้คืออะไรสับเซ็ตแท้คืออะไรสับเซ็ตแท้คือสับเซ็ตที่ไม่ใช่ตัวมันเองสับเซ็ตที่ไม่ใช่ตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตัวมันเองมันก็เป็นไม่แท้เอาแค่นั้นแล้วจำว่าสับเซ็ตมีการเรียกชื่ออีกชนิดหนึ่งว่าสับเซ็ตแท้กับสับเซ็ตไม่แท้จะเป็นสับเซ็ตแท้ก็ต่อเมื่อมันต้องไม่ใช่ตัวมันเองสมมติกลับมาที่เซ็ต A เมื่อกี้เรามีเซ็ต A 1เซ็ตเซ็ต A สามารถแบ่งย่อยได้กี่แบบแบบใหญ่เท่าเดิมเล็กกลางลงแล้วก็เล็กที่สุดว่าสับเซ็ตแท้คือกลางกับเล็กมันถึงจะไม่ใช่ตัวมันเองเพราะนั้นสับเซ็ตตัวแรกตัวใหญ่สุดคือเป็นสับเซ็ต
ตัวมันเองและเป็นสัตว์เช่นที่ไม่แท้เพราะมันยังไม่ได้สับเองที่ตรงไหนไม่ได้จะให้พูดตรงไหนไม่จะพูดตรงไหนไม่เข้าใจเลยก็ถามมาบริจุดที่ล่ะเองแพ้ไหมเองแพ้ไหมเองแพ้ไม่ได้เราเป็นตัวเองเราแพ้ไม่ได้เพราะนั้นก็คือต้องไม่ใช่ตัวเรามันถึงจะแพ้แค่นั้นเองเอาทำอะไรอยู่ตอนนั้นทำอะไรอยู่จดใช่ไหมจะจดทำไมเล่มหนึ่งพูดมันจะจดด้วยนี่จะจดเล่มแล้วนี่จะจบแล้วทำไมเรียนให้มีทำไมเนื้อหาคณิตศาสตร์เจอโจทย์มาง่วงแล้วตลอดพอใจแล้วชีวิตดีคณิตศาสตร์แล้วไปโจทย์มาอีทำไมที่บอกว่านะเซตเป็นสิ่งที่มีก้อนหนึ่งเราสมมติเซตเป็นก้อนหนึ่งคำว่าสับเซตก็คือคิดถึงบางตอก้อนเนื้อถ้าเราสับไม่โดนบางตอเอาไม่รู้จักบางตอเอาเข้าไปโอ้ยรู้ไม่รู้จักบางตอโอ้ยมันอยู่ตรงไหนมารู้จักยังเดี๋ยวรู้จักอีกว่ารู้อันนี้เราเรียกว่าอะไรดีรู้จักเขียงไหมครับนี่ก้อนเนื้อนะฮะอย่ามองเป็นก้อนขี้เด็ดขาดนะครับก้อนเนื้อมีดบางตอให้เรามองเซ็ตเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งนะฮะเซตก้อนหนึ่งก้อนเนื้อวางอยู่บนเขียงนี้เป็นยูนิเวิร์สของก้อนเนื้อเป็นกรอบของมันอะไรครับถามอะไรกันมีดกับบางตอมันจะเป็นทับศัพท์ที่เขาใช้กับพวกอยู่บนเขียงเนื้อวางแต่ช่างมันเถอะมันแตกผ่านกันยังไงคือมันเป็นคำชี้เพราะบางตอมันไหนเป็นคำทับศัพท์ของจีนที่เขาเอาไว้สับอย่างเดียวอ่ะเป็นมีดบางตอที่เอาไว้สับหัวต้นรู้คิดถึงตลาดเข้าไว้ฮะตลาดรู้จักตลาดนะฮะต้องอธิบายว่าตลาดไหมเป็นส่วนรวมการแลกเปลี่ยนถ้าสมัยก่อนเป็นการแลกเปลี่ยนแบบบาร์เตอร์แบบของแลกของนะฮะแต่เนื่องจากของบางอย่างมาแลกแล้วไม่ลงตัวแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นเหรียญจากประวัติศาสตร์ของโลกเขาไม่ใส่ไหมนักกล้าทุบไปพี่หน่อยนะถามไปถามมาอะไรสับเซตต่อเก็บเป็นสับพวกเองแทนได้ไหมสมมติเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเราเรียกว่าเซตเอนะครับมันอยู่บนเขียงพอพูดถึงเซตใดๆเมื่อกี้พี่บอกว่ามันต้องมีกรอบใช่ไหมมันต้องมีกรอบมีขอบเขตขอบเขตนั้นเราตั้งชื่อว่า universal universe หรือขอบเขตภาษาบ้านเราเรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์เอกภพสัมพัทธ์สัมพัทธ์นะครับมันต้องมีกรอบเสมอนะเราจะพูดอะไรโดยที่ไม่มีกรอบไม่ได้เพราะมันจะว่างเกินไปอย่างเช่นเราพูดถึงนักเรียนอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องพูดว่านักเรียนโรงเรียนเบญจมะปีพ.ศ.อะไรว่าไปจบนักเรียนโรงเรียนเบญจมะจบไม่รู้เรื่องเพราะรู้ปีพ.ศ.ไหนนักเรียนโรงเรียนออ่างเซ็นเตอร์แค่นี้เราพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าอะไรครับอะไรโรงเรียนบ้านนอกเรียนอะไรอยู่ปีไหนชุดรูปไหนห้องไหนก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นต้องมีกรอบพี่สมมติเขียนเป็นยูนิเวิร์สก้อนเนื้ออยู่ตรงนี้เมื่อเราเอามีดสับก้อนเนื้อไปมันจะมีการสับเป็นออกเป็นหลายๆส่วนถ้าเราสับแล้วไม่โดนก้อนเนื้อก้อนเนื้อก็มีขนาดเท่าเดิมเราเรียกสับเซตชนิดแรกว่าสับเซตที่เท่ากับตัวมันเองสับเซตที่เท่าตัวมันเองอันที่สองสับเซตที่เราสับแล้วมันเล็กลงจากเดิมไม่เท่าเดิมสับเซตขนาดกลางถ้าสับจนมันหายไปเลยอ่ะไม่มีเลยเราเรียกสับเซตที่เล็กที่สุดสับเล็กที่สุดเราใช้สัญลักษณ์เป็นฟีตัวฟี phi ก็เห็นว่าฟีฟีมันอ่านยังไงรู้ชื่อของมันฟีตัวฟีหรือเซตว่างหรือเซตว่างเพราะฉะนั้นทำให้เราสังเกตเห็นว่าตอนเราสังเกตว่าถ้าเราพูดถึงเซตแล้วมันจะมีสับเซตอยู่สามส่วนใหญ่กลางเล็กใหญ่คือใหญ่เท่าตัวมันเองกลางคือเล็กกว่าตัวมันเองนิดนึงแต่ไม่เล็กสุด
ทีนี้พอเราพูดถึงสับเซตชนิดนี้แล้วมันก็มีการเรียกสับเซตได้อีกแบบนึงเรื่องของการมองเป็นสับเซตแท้กับสับเซตไม่แท้สับเซตแท้สับเซตแท้จะเป็นอะไรก็ได้ที่เล็กกว่าตัวมันเองไม่เท่ากับตัวเราเรียกว่าสับเซตแท้หมดนะสับเซตแท้คือสับเซตที่ไม่ใช่ตัวมันเอง